ือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวิธีการดูสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือถามผู้บริหารนะฮะว่าผู้บริหารคุณอยู่กับในเรื่องราวตรงนี้เยอะนะฮะคุณอยู่คลุกคลีเยอะคุณว่าอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะในฝั่งของNorth East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่า NER นะครับโดยคุณชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ North East Rubber นะครับก็ได้มีการพูดออกมาเกี่ยวเรื่องราวตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกออกมาครับว่าผลประกอบการไตรมาส4ของเขาเนี่ยจะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือตอนนี้พูดไตรมาส3ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการนะครับเพราะว่าราคาแผ่นยางรมควันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก64บาทต่อกิโลกรัมนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนและคาดการว่าราคายางแผ่นรมควันจะมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีหน้ามากกว่า70บาทต่อกิโลกรัมสาเหตุเพราะอะไรเพราะขณะนี้ความต้องการใช้งานยางทั่วโลกครับคุณผู้ชมครับสูงขึ้นมานะฮะมันมีปัจจัยผลักดันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้าหรือ EV นะฮะที่หลายประเทศเร่งนโยบายมันต้องใช้ล้อณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาอยู่ระหว่างการเจรจาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากอินเดียเองก็ตามกู๊ดเยียร์เองก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณชูวิทย์บอกออกมาในฝั่งของกู๊ดเยียร์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยางยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยได้บริสโตนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะยักษ์ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วกู๊ดเยียร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยางยักษ์ใหญ่เช่นเดียวกันแต่คุยในฝั่งของกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนะเขาคาดการว่าจะมีข้อสรุปในช่วงของไตรมาส1ปี2565ใกล้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยบริษัทก็มีกำลังการผลิตรองรับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทำสัญญาระยะยาวราวเดือนละ 20,000 ตันนะครับคุณผู้ชมครับปีหน้าวิธีการดูยางเนี่ยดูอยู่2อย่าง1กำลังการผลิตเป็นอย่างไรขายเท่าไหร่นะครับ2ดูในฝั่งของราคายางเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุยเรื่องของราคายางว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงมาได้นะฮะในฝั่งของกำลังการผลิตของเนอร์นะครับจะอยู่ที่ 5.1 แสนตันในปีหน้าปีนี้อยู่ที่ 460,000 ตันเพราะฉะนั้นเพิ่มมาอีกประมาณสัก 50,000 ตันเข้าไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าปี2565จะมียอดขายยางพารา 500,000 ตันก็ว่ากันง่ายๆคุณจิมเต็มกำลังการผลิตนะฮะเหลืออีกหนึ่งประมาณสัก 10,000 ตันเนี่ยเอาไว้รองรับหรือว่าเอาไว้ของเสียอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคุณผู้ชมฮะก็จะมียอดขาย 500,000 ตันฮะจะมีรายได้เพิ่มเป็น 28,000 ล้านบาทนะครับปีนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณสัก 24,500 ล้านบาทนะฮะก็เขาบอกมาว่าจะพยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ประมาณสัก 5-8% อ้าวคุณผู้ชมก็ลองคำนวณดูแล้วกันปีหน้านอกเหนือจากยางที่ขายตามปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นลมควันยาง STR ต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังจะมีตัวของสินค้าปลายน้ำยางปูนอนนะฮะคุณจิมจะใช้ก็ได้นิ่มมากนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาให้วัวรองนอนเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของน้ำนมของเขาไม่ให้ดูดีนะฮะคุณผู้ชมฮะหรือว่าทำให้วัวไม่เครียดเมื่อกี้คุณบอกว่านิ่มมากแปลว่าคุณนอนแล้วใช่ไหมกำลังจะลองนะฮะเขาบอกนิ่มเขาบอกนิ่มจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีโควิดระบาดเยอะๆเขาส่งยางแผ่นปูนอนเนี่ยเอาไปให้แบบว่าให้กับสถานที่กักกันต่างๆเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันคนนอนได้คุณจิมจริงๆนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาคุณจิมมองหน้าผมเหมือนไม่เชื่อคนนอนได้ด้วยนะฮะเขาบอกออกมาว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะออกมานะครับปีหน้านะฮะ 250,000 แผ่นเขาบอกว่าจะทำรายได้ประมาณสัก500ล้านบาทนะฮะคือมันจะช่วยรองรับน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติลดการบาดเจ็บลดการตึงเครียดของสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เน้นการจำหน่ายของเขาจะไปที่พวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีเป็นหลักที่ดูแลวัวแบบดีๆดูเหมือนคนละคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนอร์ขายหุ้นกู้อีกประมาณ 2,000 ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับการขายหุ้นกู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งเพราะนั่นหมายความว่าจะเอามารองรับกับการแมทชิ่งยางนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือซื้อยางจากเกษตรกรมาเยอะเพิ่มขึ้นไปแหละนะฮะแล้วก็แมทชิ่งยางเพื่อที่จะขายได้นี่คือการดำเนินธุรกิจของตัวของ NER ที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจของ NER คุณผู้ชมถ้าราคาลดลงมานี่คุณผู้ชมถือว่าเป็นโอกาสหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่าดูในฝั่งของยวนต้าพูดออกมาเขาบอกออกมาว่าเนอร์เนี่ยคาดการกำไรสุทธิไตรมาส3อยู่ที่442ล้านบาทอ้าวนั่นหมายความว่าทำสถิติสูงสุดต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ากำไรปกติอยู่ประมาณสัก537ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 14% จากไตรมาสก่อนหน้าหรือ 215%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นสถิติสูงสุดใหม่ยวนต้ามองภาพไตรมาส4จะดีกว่าที่เคยประเมินไว้แล้วก็เตรียมปรับประมาณการปี2565ขึ้นไปใช้ราคาเป้าหมายปี2565อิง PE ที่คุณผู้ชมฟังดีๆนะ10เท่าเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอิง PE 10เท่าใช้ราคาสิ้นปี2565ควรจะมีเป้าหมายอยู่ที่11บาท50สตางค์เขาก็เลยบอกออกมาว่าโอ้อัพไซด์อยู่ประมาณสักเกือบ 50% ตอนนี้เนี่ยซื้อขาย PE ปี65นะถ้าเกิดว่าเอากำไรตรงนั้นเนี่ยมาทอน PE กลับคืนมาอยู่ที่ 6.7 เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีปันผลงวดขึ้นปีหลังอีก30สตางค์ผลตอบแทนประมาณสัก 4% อ้าวคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปแล้วกันนะครับ